สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้รู้จักกับแพลตฟอร์ม Easy Life นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอนเงินจากแพลตฟอร์มนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะรู้จักกับแพลตฟอร์ม Easy Life นี้กันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นการถอนเงินของผมในคลิปนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า Easy Life นี้คืออะไรแล้วก็ Easy Life นี้ทำงานกันยังไงนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่า Easy Life นี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับย้ำว่าเพื่อนๆสมัครฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับเว็บไซต์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือสมัครเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับเว็บนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะและที่สำคัญเลยนะครับ Easy Life นี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนคนมาสมัครสมาชิกนะครับเราไม่ต้องชวนคนนะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินกับ Easy Life นี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่า Easy Life นี้ทำงานยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า Easy Life นี้คืออะไรแล้ว Easy Life นี้ทำงานยังไงนั่นเองนะครับก็สำหรับ Easy Life นี้นะครับเขาคือแพลตฟอร์มแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนใน Easy Life นี้นะครับเขาจะนับเป็นเหรียญหรือว่าเป็นคอยน์นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ 1,000 คอยน์นะครับเราเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมแลกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วนั่นเองนะครับซึ่งใน Easy Life นี้เนี่ยยิ่งเราเก็บสะสมเหรียญตรงนี้ได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินนี้ได้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินจาก Easy Life นี้นะครับก็ต่ำมากเลยนะครับเพียงแค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะเนาะอ่ะถือว่าไม่มากไม่ใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับวิธีการเก็บสะสมเหรียญกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเก็บสะสมเหรียญจากในเว็บ Easy Life นี้ได้ยังไงกันนั่นเองนะครับก็วิธีการเก็บสะสมเหรียญ นะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบสมาชิกแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูนี้ครับสะสมเหรียญตรงนี้เลยนะครับเมนูตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เขาจะให้เราทำนั่นเองนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับเหรียญกลับมานะครับซึ่งก็จะมีกดไลค์แฟนเพจนะครับกดไลค์รูปภาพในแฟนเพจนะครับกดไลค์อัลบั้มในแฟนเพจนะครับแล้วก็รวมไปถึงกดเข้าชมเว็บไซต์นะครับซึ่งกดเข้าชมเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีคนทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ให้เรากดเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับจะเข้ามาเก็บสะสมเหรียญในเว็บ Easy Life นะครับผมแนะนำ2เมนูนะครับก็คือเมนูกดไลค์แฟนเพจนะครับกับกดดูทราฟฟิกในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับ2เมนูนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเหรียญให้เราเก็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมนูหลักๆเลยนะครับที่ Easy Life เขาชูโรงนะครับก็คือในส่วนของการกดไลค์แฟนเพจนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูที่เมนูกดไลค์แฟนเพจเลยนะครับว่าเราจะเก็บเหรียญจากเมนูกดไลค์แฟนเพจนี้ยังไงนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจกันแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะมีเพจให้เรากดไลค์เนี่ยอยู่เต็มตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเรากดไลค์เพจตรงไหนนะครับให้เรากดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเวลาที่เรากดเข้าไปนะครับเขาจะมีเหรียญกําหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เพจนี้เนี่ยเราจะได้กี่เหรียญนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราจะได้5เหรียญนะฮะอันนี้จะได้4เหรียญอันนี้ได้4เหรียญนะครับอันนี้ได้3เหรียญอ่ะอันนี้ได้3เหรียญนะครับอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็3 4เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังๆไปเนี่ยมันก็จะเป็น2เหรียญ1เหรียญไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการกดไลค์แฟนเพจนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกเฉพาะเพจที่มันมีรูปแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะเพจที่มันไม่มีรูปหรือว่าเพจที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้เราไม่ต้องไปกดนะครับถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเพจเขามันเสียหรือว่าเพจเนี่ยทาง Easy Life เนี่ยมันไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้เหมือนเพจอื่นๆที่มันมีรูปแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้กดไลค์เฉพาะเพจที่มันมีรูปแบบนี้ก็พอนะครับนี่เลยนะฮะเพราะว่าการกดไลค์เพจที่มันมีรูปแบบนี้มันแน่นอนกว่านะครับก็คือเราได้รับเหรียญแน่นอนอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีกดไลค์แฟนเพจเพื่อที่เราจะเอาเหรียญหรือว่าเอาคอยตรงนี้เนี่ยเราทำยังไงนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเนี่ยคลิกที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดไลค์แฟนเพจนะครับอ่ะกดไปเลยนะฮะไม่ต้องสนใจอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เสร็จแล้วเนี่ยก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วระบบเนี่ยมันจะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อระบบมันได้ทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะฮะเป็นแถบที่แสดงว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับ5เหรียญหรือว่า5คอยนะครับจากการที่ผมกดไลค์เพจเมื่อกี้ไปนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเหรียญที่เราได้รับจากการกดไลค์นี้นะครับมันจะถูกนำมาเพิ่มที่เมนูจำนวนเหรียญที่เรามีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมมีอยู่3,000
3,500 เหรียญ นะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น 3,500 กับอีก5เหรียญ นั่นเองนะครับก็เพิ่มมาอีก5เหรียญ นะครับจากการที่ผมกดไลฟ์แฟนเพจไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บเหรียญจากเว็บ Easy Line นี้นะครับด้วยการกดไลฟ์แฟนเพจนั่นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเค้าก็มีอีกหลายเมนูเลยนะครับให้เราเล่นกันซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็ลองมาเล่นให้ครบทุกเมนูเลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเล่นครบทุกเมนูแล้วนะครับผมก็ขอสาธิตเฉพาะตัวที่เค้าชูโรงก็คือการกดไลฟ์แฟนเพจก็พอนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันเพิ่มเติมได้นะครับก็นี่เลยนะครับเป็นวิธีการเก็บสะสมเหรียญ นะครับแล้วก็ภาพรวมการทำเงินจากเจ้าตัวเว็บ Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะถอนออกมาเป็นเงินเราจะต้องทำยังไงนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแปลงจากเหรียญเป็นเงินกันเลยนะครับอ่ะก็คลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเอาจำนวนเหรียญที่เราต้องการจะแลกเป็นเงินเนี่ยมากรอกที่ช่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินเนี่ยจะอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับต่อ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ 3,505 เหรียญ นะครับอ่ะผมก็จะกรอกไปเลยนะครับมันก็จะเป็นเงินอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก51เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเหรียญตรงนี้นะครับให้เกิน 1,000 เหรียญก่อนนะครับถึงจะนำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกรอกเหรียญเข้าไปเกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับก็กดที่ปุ่ม Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกด Submit ไปเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการแปลงจากเหรียญเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินไม่ได้ถูกนำไปรวมกับยอดเก่าที่ผมมีไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายอดมันจะยังไม่แสดงนะครับจนกว่าเราจะทำการกดรีเฟซเว็บไซต์นะครับหรือว่ากดไปที่เมนูอื่นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมันก็จะทำการนำยอดใหม่ที่เราแลกไปเมื่อกี้นะฮะมารวมกับยอดเก่าให้เราดูนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมขอกดไปที่เมนูถอนเงินเลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปถอนเงินเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้กดเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาที่เมนูถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยอดที่เราได้ทำการแปลงจากเหรียญเป็นเงินนะครับก็ได้มารวมกับยอดเก่าที่ผมมีอยู่ในตัวของยอดคงเหลือตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยเป็นเงินอยู่ที่5ดอลลาร์กับอีก27เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินจำนวน5ดอลลาร์กับอีก27เซนต์ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับสำหรับการถอนเงินในเว็บ Easy Line นี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยขั้นต่ำในการถอนของเขานะครับก็อยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็การถอนเงินของเขาเนี่ยถอนผ่าน PayPal นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้สมัคร PayPal ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆสมัคร PayPal ก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะมาทำตัว Easy Line นี้เนาะอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มี PayPal นะครับเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถที่จะถอนเงินจากเว็บ Easy Line นี้ได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปสมัครสมาชิก PayPal ไว้ก่อนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินเลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการเอาจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับย้ำว่าต้องเกิน2ดอลลาร์นะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนจาก Easy Line นี้นะครับก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมมีอยู่5ดอลลาร์กับอีก27เซนต์นะครับมันเกิน2ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินจำนวนนี้เลยนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับกรอกจำนวนเงินของเราลงไปนะครับแล้วก็ทำการเอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมากรอกไปที่ช่องนี้เลยนะครับก็ผมก็จะใช้อีเมลนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีเมลบัญชี PayPal ของผมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมล PayPal ของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทำการกด Submit ได้เลยนะครับกด Submit เลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับระบบมันก็ได้ทำการสั่งถอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงแท็บสีเขียวมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็รอรับเงินภายใน30วันนะครับก็คือนับจากวันนี้ไปอีก30วันนะครับเราจะได้รับเงินแน่ๆนะครับอยู่ในช่วง30วันนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับเวลาที่เพื่อนๆสั่งถอนเงินไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีรายการอยู่ด้านล่างนี้ครับนี่เลยนะฮะด้านล่างนี้นะครับก็คือรายการที่เราสั่งถอนเงินไปนั่นเองนะครับ10รายการล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสั่งถอนเงินไปนะครับรายการล่าสุดของเพื่อนๆที่สั่งถอนไปเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามากดไลค์ในตัวของ Easy Line นะครับหรือว่าเข้ามาเก็บเหรียญในตัวของ Easy Line นะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับว่าที่ถอนไปแล้วเนี่ยสถานะการถอนเงินของมันเนี่ยได้จ่ายมาให้กับเราแล้วหรือยังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารอทาง Easy Line เนี่ยจ่ายเงินให้กับเราอยู่นะครับสถานะเนี่ยมันจะเป็น Waiting แบบนี้นะครับแปลว่ารอการจ่ายเงินจากทาง Easy Line อยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้ว
ล้วนะครับสถานะมันจะเปลี่ยนเป็นเพศครับผมตัวหนังสือสีเขียวๆแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยแปลว่าเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการโอนเงินให้กับเราใน PayPal เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับภายใน30วันนะครับเพื่อนๆได้รับเงินจาก EasyLine นี้แน่นอนนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมนะครับวิธีการหาเงินจากเจ้าเว็บ EasyLine นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับเว็บ EasyLine นี้ดูบ้าง นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร EasyLine ฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างลิงก์สมัครนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆนะครับในการสมัคร EasyLine อยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะสมัคร EasyLine นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ทำตามคลิปที่อยู่ด้านล่างลิงก์สมัครนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับเว็บ EasyLine นี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะถามผมนะครับหรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับตัวของ EasyLine นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาทำการตอบเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตอบช้าตอบเร็วยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคอมเมนต์มันเยอะเกินนะฮะผมเนี่ยบางทีอาจจะไล่ตอบไม่ทันนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในแพลตฟอร์ม EasyLine นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ